โอ้ my god โอ้ my god ให้เรากระโดดลงนี้แหละฮะคุณผู้ชมยังไงวะเนี่ยโอ้โหเร่งก่อนนะคุณผู้ชม1 2 3ไปแล้วฮะคุณผู้ชมไปแล้วโอ้ my god โอ้ my godเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกม Minecraft ปากกลัวกันนั่นเองเย้ซึ่งวันนี้นะฮะถือว่าเป็นแมปที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะสำหรับ Minecraft ปากกลัวนั่นเองเนื่องจากว่าแมปนี้มันอยู่ภายในเวอร์ชั่น 1.15.2 เลยนะครับเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นเกือบล่าสุดเลยก็ว่าได้แต่ว่าสำหรับภายในวันนี้นะฮะแมปที่จะมาเล่นกันเนี่ยอยู่ในรูปแบบของวานสักเล็กน้อยเพราะเนื่องจากว่าแมปกระโดดภายในแมปนี้นะครับเขาทำการแยกภูมิประเทศน่ะมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะฮะว่ามันจะฮาร์ดคอร์ในรูปแบบไหนกันสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือเขาทำการแยกภูมิประเทศน่ะไว้ให้เรานะฮะอย่างเช่นเกาะนี้นะฮะจะเป็นพื้นที่ปกตินะครับถ้าเกิดอีกเกาะหนึ่งจะเป็นเนเธอร์นะฮะเกาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นดีเอ็นแรมนองนี้นะฮะคือมันจะมีทั้งหมดเนี่ย3เกาะใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะครับและตรงนี้น่ะมันก็คือล็อบบี้กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปเล่นกันสำหรับใครดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscriber ไว้ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแฟนตามคลิปหนังเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราเล่นเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้า Discord ของเราได้แล้วโดยมีชื่อว่า Victory Cat Official กันนั่นเองซึ่งลิงก์ Discord เนี่ยอยู่ข้างล่างใต้ description กันนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากมายแล้วนะฮะอันนี้เป็นเครดิตนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสตาร์ทเกมนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องขึ้นไปด้านบนสุดนู้นนะครับพอเราขึ้นไปด้านบนสุดนู้นปุ๊บนะฮะมันจะมีประตูเนเธอร์ใหญ่ๆนะฮะเพื่อนำการวาร์ปไปเกาะอื่นๆนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละนะคุณผู้ชม1 2 3พุ่งไปแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหมีเวลาจับด้วยนะฮะโคตรโซกูดเลยนะฮะโอเค The Overworld นะครับโอเคคุณผู้ชมทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะน่าจะเข้าด้านนี้นะคุณผู้ชมตามสเต็ปเดิมภายในเกม Minecraft นะฮะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมโคตรซิมเพิลนะฮะดูเหมือนกับว่าแมปในรูปแบบนี้น่ะเราเคยเล่นแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับสำหรับใครที่อยากฝึกสเต็ปปากัวนะฮะผมคิดว่าแมปนี้น่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเล่นเพลินๆไปนะฮะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับโอ้ยขึ้นมาด้านบนแล้วว่ะคุณผู้ชมโคตรจับนะฮะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะต้องลงบันไดด้วยนะฮะโอ้โอ้ my god 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 โอเคฮะคุณผู้ชมซิมเพิลนะครับดูเหมือนกับว่ามันก็จะดูง่ายๆนะคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าแมปเนี่ยมันค่อนจะยาวมากๆเลยนะครับโอเคโหแป๊บเดียวนี้เราขึ้นมาบนหลังบ้านเลยนี่ถามจริงเราเป็น Assassin's Creed หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมกระโดดโคตรเยอะนะฮะโอเคโอเคโอ้ยมารู้สึกว่าจะมาทวีปผีม้าแล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะไปดอกไม้นะฮะไม่ใช่ดอกไม้คุณผู้ชมต้นไม้นะครับแล้วก็มาที่น้ำแข็งเฉยเลยนะครับโอเค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 นะครับซิมเพิลนะฮะดูเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดไปด้านนู้นนะครับแล้วก็สไลด์บล็อกนะคุณผู้ชมโอเคฮะโหโคตรอีซี่นะฮะอะไรมันจะง่ายเดี๋ยวกันนะ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 ด้านนี้หรือเปล่าวะคุณผู้ชมโอเคคือดูเหมือนกับว่าแมปเนี่ยมันทำออกมาในรูปแบบนั้นเลยนะเว้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีสเต็ปปากวนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเล่นได้แบบอีซี่อีซี่เลยนะฮะโอเคโอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่ะคุณผู้ชมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหซิมเพิลจัดจัดนะฮะโอ้โหอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้นะฮะโอ้โหดูเหมือนไม่กับเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าเวอร์ชันเก่ามันยังน่ากลัวมากกว่านะฮะสำหรับแมปในรูปแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็อะแดปขึ้นมาอะแดปขึ้นมาโอเคคุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะโอเคดูเหมือนกับว่าผมต้องเดินอ้อมมาใช่ไหมโอเคฮะโอ้โหนะคุณผู้ชมทุกอย่างนะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะโดนบีบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราเพียงแค่ทำการเดินตามมันแค่นั้นก็จบแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคดูเหมือนกับว่าเราอะแดปไปนี่นะฮะขึ้นมาได้ด้านซ้ายนะฮะแล้วก็หมุนหน่อยนึงอุ้ยซิมเปิ้ลจัดๆนะฮะแล้วก็ลงมานะฮะมีดาเมจให้เราด้วยนะครับโอ้โหปีนขึ้นต้นไม้นะฮะแล้วก็อะแดปเข้ามาภายในภูเขากันนั่นเองนะครับมีสไลด์บล็อกให้เราหน่อยนึงฮึบโอเคโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ไปโผล่แลกโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหเยอะมากกว่าคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่านี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมผมบอกแล้วนะฮะมันต้องมีทางไปให้เราอยู่แล้วนะครับฮะ
ะลงมาเจอรางรถไฟรางรถไฟน่าจะพาเรามาด้านนี้นะครับแล้วก็ทำการเช็คพอยต์ไปนะครับโอ้โหหิวข้าวพอดีเลยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมขึ้นมาด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็อะแดปมาไม้ตรงนี้นะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมทุกอย่างนะฮะโดนบล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกง่ายว่าเราเนี่ยแค่ทำการกระโดดตามเท่านั้นนะครับแล้วก็บนบ้านในรูปแบบนี้นะฮะเข้ามาภายในบ้านปุ๊บนะครับแล้วก็หลงใต้บ้านนะฮะแค่นี้เองคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันง่ายๆนะครับดูเหมือนกับว่าพอลงมาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมลงมาแล้วต้องอยู่บนข้าวนะฮะแล้วก็อยู่บนข้าวนะครับแล้วก็บนนี้สิมเปิลนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหรวดเร็วรวดเร็วนะฮะเรียกง่ายว่าเป็นการทำเวลาที่แบบว่าโคตรดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรเกี่ยวสไลด์บล็อกอย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็มีกล่องนะฮะมีเตียงนอนให้เรานะครับ What the fuck นี่ผมวาร์ปมาไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อนี่คุณผู้ชมมาละมาละนะฮะมีบันไดให้เราอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมมีบันไดตรงนู้นว่ะคืออะไรวะมีบันไดตรงนี้นะฮะเราขึ้นมาบนนี้เหรอใช่ป่ะโอเคดูเหมือนกับว่าเราขึ้นมาบนนี้นะฮะแล้วก็วาร์ปกลับมานี่นะครับพอเราวาร์ปกลับมานี่มันต้องมีทางขึ้นสิฮะคุณผู้ชมใช่มั้ยมันต้องมีทางขึ้นเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางขึ้นนะฮะมันต้องมีทางขึ้นมีสไลด์บล็อกไปบล็อกนู้นเหรอคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นสไลด์บล็อกนะฮะโอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กระโดดมาตามนี้นะครับนี่ไงคุณผู้ชมเมื่อกี้น่ะเราอยู่ตรง TNT นะฮะตอนนี้น่ะเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาตรงต้นไม้นะฮะแล้วก็ต่อไม้ที่พวกคบเพลิงนั่นเองนะฮะจะเรียกว่ากองไฟก็ได้นะครับเห็นมั้ยคุณผู้ชมซิมเปิ้ลจัดๆนะฮะทุกอย่างเนี่ยโดนฟิกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นสไลด์บล็อกอุ๊บสไลด์บล็อกไปนะฮะทำการเช็คพอยต์ไปฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทำการกระโดดแอปมานี่โบ๊ะไปทีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทวีปเห็ดนั่นเองแล้วก็กระโดดมาเห็ดตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นต้นไม้ตรงนี้ว้าด้านบนนี้ยังมีลาวาเหมือนเดิมนะฮะทำไมมันซิมเปิ้ลในรูปแบบนี้วะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็เป็นสไลด์บล็อกเด้งไปฮึบโอเคฮะคุณผู้ชมทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะขวาร้ายซ้ายดีผมคิดว่าน่าจะเป็นบนบ้านนะฮะบนบ้านพอเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราต้องไปบนต้นไม้นะครับแล้วดูเหมือนกับว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเช็คดีๆสักรอบนึงนะฮะตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมผมมั่นใจนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้น่ะผมน่าจะกระโดดโดนอะไรสักอย่างนึงนะฮะตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮึบโอเคฮะคุณผู้ชมหลังจากเดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะออกจากบ้านมาแล้วก็มาโดนบล็อกนี้โอเคแล้วก็ฮึบอ๋อซิมเปิลเวิร์บนะฮะเมื่อกี้น่ะเราอยู่ข้างล่างไว้คุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราใช้เวลาไปประมาณ300วินาทีนะฮะ wow. มันตีเท่ากับกี่นาทีวะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมขึ้นมาไปดีเรียบร้อยแล้วนะฮะดูเหมือนกับว่าลงมาจะทำการเช็คสปาวพอยต์นะฮะอ๋อตรงนี้นี่เองนะฮะแล้วก็อะแดปไปนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมานะฮะดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในภูมิประเทศที่มันเป็นแม่น้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อะแดปมานี่นะฮะแล้วก็อะแดปมานี่แล้วก็วาร์ปมานี่วาร์ปมานี่นะฮะแล้วก็วาร์ปมานี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับแม่น้ำนะฮะว้าโอ้ my god ทองโคตรเยอะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะทองเยอะในรูปแบบนี้ใช่ไหมอาจจะต้องขึ้นมาในรูปแบบนี้โอ้ดูเหมือนกับว่าเราต้องค่อยๆไต่น้ำขึ้นมานะฮะนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมเราค่อยๆไต่น้ำขึ้นมานะฮะแล้วค่อยมาลงบรรจบตรงนี้กันนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเข้าใจง่ายๆนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรยากมากมายเลยนั่นเองนะครับโอเคลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะแล้วก็ต่อที่บ็อกซ์โนนะฮะแล้วก็ไปที่บ็อกซ์โนตรงนี้นะครับแล้วก็บอกน้ำแข็งนะฮะซิมเปิลนะครับโอเคดูเหมือนกับว่าเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็อะแดปขึ้นมาอะแดปขึ้นมาโอ้โหง่ายเวอร์นะฮะโอเคโอเคฮึบโอเคฮะคุณผู้ชมโอ้ my god oh 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 my god ผมพลาดได้ยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเราต้องเอาใหม่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะไปลายนี้2 3แล้วก็เด้งไป yes โอเคฮะคุณผู้ชมแค่นี้เองนะฮะเมื่อกี้เราพลาดได้ยังไงวะเนี่ยโอเครู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราอยู่ภายในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทะลุออกมาแล้วดูเหมือนกับว่าจะต้องไปที่บล็อกโคนะฮะไม่รู้ว่าเราใช้บล็อกโคหรือเปล่าแต่เรียกง่ายว่ามันเป็นบล็อกสีดำแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะฮะแล้วก็ต่อนี้มานะฮะซิมเปิ้ลซิมเปิ้ลไปคุณผู้ชมการเล่นปากกวนในรูปแบบนี้นะฮะผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องหล่นเลยนะครับนี่ผมไม่ได้หล่นเลยนะคุณผู้ชมแต่ผมแค่เป็นในรูปแบบนี้นะฮะรอเล่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเราลงมานี้เหรอลงมาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ what
What the fuck มันลงมาง่ายในรูปแบบนี้เหรอวะคุณผู้ชมคือมันลงมาง่ายมันก็มีอะไรแปลกๆนะฮะโอเคแล้วก็ทำการสปาวพอยต์ไปนะครับโอ้ my god ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราน่าจะอยู่เกือบชั้นสุดท้ายแล้วนะฮะเรียกง่ายว่าด้านบนเนี่ยเป็นชั้นสุดท้ายของเราพอดีเลยนะครับและตอนนี้นะฮะผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับเรามากๆเลยนั่นเองนะฮะให้เรามังนี้แล้วอะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะถ้าเกิดทำการเด้งไปนะฮะเด้งไปฮึบเด้งไปปุ๊บโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทำการกระโดดขึ้นมาตรงนี้อะแดปมาแล้วก็บนหลังคานั่นเองนะครับแล้วก็ทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะแล้วก็กระโดดเข้าทวีปทรายไปนะฮะโอ้โหซิมเปิลอีกแล้วฮะคุณผู้ชมแม่ให้เด็กรุ่นบานเล่นยังเล่นได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็สไลด์บล็อกเด้งขึ้นมาหนาคุณผู้ชมแล้วก็ทำการสปาวพอยต์ไปนะครับดูเหมือนกับว่าอันนี้นะฮะโอ้โหโอ้ my god ดูเหมือนกับว่าสำหรับภายใน1แมปนะฮะคุณผู้ชมหรือว่าใน1เกาะเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ชั้นด้วยกันนะครับมีชั้นที่1ชั้นที่2นะฮะแล้วก็ชั้นที่3ที่เราอยู่ณตอนนี้แล้วก็ชั้นที่4กันนั่นเองและตอนนี้น่ะเราอยู่ชั้นที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถซิสฟูลสำหรับภายในเกาะนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับอีกนิดเดียวเว้ยคุณผู้ชมตอนนี้เราใช้เวลาไปประมาณ500วินาทีได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคทำการจับมาได้ลิงไปนะฮะแล้วก็เอียงมาด้านนี้นะฮะแล้วก็เอียงมาหน่อยนึงนะครับโอ้ดูเหมือนกับว่าน่าจะวิ่งทะลุนี่ไปนะฮะปกติเลยนะเขาชอบใช้กรอบรูปแหละฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำไมต้องใช้เพนด้วยปกติเลยนะถ้าเกิดไม่มีเพนภายในแมปเนี่ยเราสันนิษฐานได้เลยนะฮะว่าเราต้องวิ่งทะลุไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาต้นไม้นะฮะแล้วก็มาบล็อกไม้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยมันจัดเตรียมไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราแค่ทำการวิ่งตามไปแค่นั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการกระโดดมานะฮะโอ้ยรอบนี้เป็นสโนว์อีกแล้วว่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในป่าดงดิบเลยนะฮะรอบนี้เป็นสโนว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการเด้งมาโอ้โหโอ้ my god เราพลาดได้ยังไรนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็เด้งมานี่นะฮะแล้วก็ปื๊บไปนี่อีกทีนึงนะครับแล้วก็อะแดปไปนะครับโอ้ my god ดูเหมือนกับว่าข้างๆเรานะครับคุณผู้ชมจะเป็นเนเธอร์กันเองนั่นคืออะไรวะนะคุณผู้ชม what the fuck ดูเหมือนกับว่าจะเป็นกอง TNT มหึมาเลยก็ว่าได้นะฮะ wow. โคตรเยอะเลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการอะแดปมาก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมทำการวาร์ปขึ้นมาเลยนะครับซิมเปิลนะฮะแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็อันนี้นะฮะโอ้โหง่ายเวอร์ฮะคุณผู้ชมแล้วก็อะแดปไปเยสโอเคฮะคุณผู้ชมโอ้ my god ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราจะเห็นทั้งหมด3เกาะใหญ่ๆเลยนะฮะก็คือเกาะโวลามนะฮะแล้วก็เนเธอร์แล้วก็ดีเอ็นกันนั่นเองตรงกลางโน้นเป็นล็อบบี้กันนั่นเองนะครับนี่คือเราก็ขึ้นมาถึงชั้น4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเย้โดยใช้เวลาไปประมาณ640วินาทีกันนั่นเองนะครับเฮ้สามารถใช้ระฆังได้นะฮะโอ้แต่ว่าผมไม่สามารถคลิกระฆังได้นั่นเองนะครับซึ่งด้านบนนี้นะฮะก็เป็นบ้านของวิลเลจกันนั่นเองนะครับถ้าไม่ดูเหมือนกับว่าด้านบนนี้นะฮะมันเหมือนเวลามันยังไม่จบอ่ะคุณผู้ชมเวลามันยังจับเวลาต่อไปนะฮะเราต้องไปทางไหนคุณผู้ชมมีตรงนี้นะฮะทำการเช็คพอยต์ไปไม่โอ้ my god โอ้ my god ให้เรากระโดดลงนี้แหละฮะคุณผู้ชมมันยังไงวะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะผมเร่งก่อนนะคุณผู้ชม1 2 3ไปแล้วฮะคุณผู้ชมไปแล้วโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอเคโอ้ my god ผมนึกว่าผมจะลงไม่ตรงรูซะแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีประตูเนเธอร์นะฮะโอ้ my god ตอนนี้เราวาร์ปมาที่เนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็จบลงไปเพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็ถือว่าเรารู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เราใช้เวลาไปประมาณ10กว่านาทีนั่นเองนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมแล้วก็ชอบแมปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบการกระโดดในรูปแบบนี้ของผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์หรือถ้าอย่าลืมติดตามกดซับสไครเบอร์กันนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแพทย์ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Vitality Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นน่ะตอนนี้น่ะเราเล่นเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่วิกน่ะมี Discord แล้วนะฮะโดยมีชื่อว่า Vitality Cat Official กันนั่นเองสำหรับใครที่อยากเข้านะครับลิงก์น่ะอยู่ข้างล่างใต้ description เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับพี่วิกก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย